สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการพบนักลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ CMB ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่คุณชุติเดช CFO ของทางบริษัท KTC นะกรุงไทยคาร์ดให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับในวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็กำลังมีประเด็นที่คุยกันอย่างกว้างขวางนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกมาเพราะฉะนั้นผมอยากรบกวนคุณชุติเดชช่วยเล่าถึงกฎเกณฑ์อันใหม่อันนี้ว่ามันต่างจากของเดิมยังไงและจะมีผลกระทบยังไงกับทาง KTC ก่อนครับครับจริงๆแบงค์ชาติยังไม่ได้ออกประกาศมานะครับก็เราก็คาดว่าประกาศน่าจะออกเร็วๆนี้นะครับแต่กฎเกณฑ์ที่ออกมาเผยแพร่อยู่ในสื่อเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับสองส่วนละกันส่วนแรกเนี่ยเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับส่วนที่2เป็นเกณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลซึ่งแตกต่างกันนะครับผมขอเริ่มที่บัตรเครดิตก่อนนะครับบัตรเครดิตเนี่ยแต่เดิมเราก็ทราบอยู่ว่าวันนี้เราต้องมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปนะครับถึงจะมีบัตรเครดิตได้แล้วก็บัตรเครดิตจะให้วงเงินก็คือ5เท่าของเงินเดือนนะครับจะมีกี่บัตรก็ได้นะครับเกณฑ์ใหม่นะครับก็จะแบ่งเงินเดือนเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1เนี่ยเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทจนถึง 30,000 บาทนะครับวงเงินที่จะได้นะครับลดลงจาก5เท่าเหลือ 1.5 เท่านะครับเพราะนั้นคนที่10,000เงินเดือน 15,000 ถึง 30,000 นะครับจะได้วงเงิน 1.5 เท่าของเงินเดือนมีจำนวนบัตรได้กี่บัตรก็สุดแล้วแต่ใจอยากจะได้แล้วแบงค์อยากจะให้หรือเปล่านะครับหรือก็ไม่ได้จำกัดจำนวนบัตรนะครับส่วนของช่วงที่2ก็จะเป็น 30,000 บาทถึงเงินเดือน 50,000 บาทช่วงนี้ก็จะได้วงเงิน3เท่านะครับไม่จำกัดจำนวนบัตรนะครับคนที่เงินเดือนเกิน 50,000 บาทขึ้นไปก็จะเหมือนเดิมนะครับได้5เท่าไม่จำกัดจำนวนบัตรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็ของบัตรเครดิตก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเงินเดือนนะครับ 15,000 บาทถึง 30,000 บาทได้ 1.5 เท่า 30,000 บาทถึง 50,000 บาทได้3เท่าเกิน 50,000 บาทขึ้นไปได้5เท่าทั้ง3ช่วงเงินเดือนไม่จำกัดจำนวนบัตรนะครับแล้วก็ไม่มีผลย้อนหลังกับคนที่เคยถือบัตรอยู่แล้วนะครับจะมีผลกับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเดิมเนี่ยไม่กระทบนะครับจะกระทบก็ยกเว้นคนที่อยากจะขอเพิ่มวงเงินนะครับก็ต้องกลับไปดูซิว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยเพิ่มได้หรือเปล่านะครับถ้าเพิ่มไม่ได้ก็ถือวงเงินเดิมไปจนกว่าจะยกเลิกบัตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกมุมนึงของบัตรเครดิตเองเนี่ยก็มีกระแสข่าวอยู่บางส่วนนะครับที่พูดดึงถึงเรื่องของแบงค์ชาติอาจจะลดดอกเบี้ยนะครับบัตรเครดิตจาก 20% ลงเหลือ 18% นะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจจะต้องรอความชัดเจนจากประกาศของตลาดหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนที่2คือสินเชื่อบุคคลนะครับเกณฑ์จะต่างจากบัตรเครดิตนะครับแต่เดิม สินเชื่อบุคคลเนี่ยวงเงินที่ให้ได้ก็คือ5เท่านะครับแล้วก็จะมีกี่บัตรก็ได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะจำกัดลงมานะครับก็คือเงินคนที่เงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทนะครับวงเงินจะลดลงเหลือ 1.5 เท่านะครับวงเงินจะอยู่ได้แค่ 1.5 เท่าแล้วมีได้ไม่เกิน3บัตรนะครับแต่แล้วก็รวมกันทั้งหมดคือ 4.5 เท่านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าใหม่ของของสินเชื่อบุคคลนะครับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับเนี่ยก็จะได้วงเงินแค่เพียง 1.5 เท่านะครับแล้วก็มีไม่เกิน3บัตรหรือถ้าใครมีวงเงินเดิมอยู่แล้วจะขอเพิ่มอีกเนี่ยก็จะเพิ่มได้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4.5 เท่านะครับฉะนั้นคนเก่าเนี่ยไม่โดนกระทบนะครับคนที่มีวงเงินอยู่แล้วก็มีวงเงินใช้วงเงินเดิมไปไม่ต้องกังวลแต่สำหรับคนที่จะขอใหม่นะครับก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ใหม่อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่คาดว่าจะออกมานะครับครับเพราะฉะนั้นก็คือแบงก์ชาติดูเหมือนจะพยายามเข้ามาช่วยป้องกันไม่ให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก่อหนี้มากเกินไปครับนะครับแล้วไม่ทราบทาง KTC ได้ทำการศึกษาดูเรียนครับว่าถ้าสมมติแบงก์ชาติสั่งให้ลดดอกเบี้ยจาก 20% เหลือ 18% สำหรับบัตรวงเงินบัตรเครดิตเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนครับก็การลดดอกเบี้ยนี่ก็ดอกเบี้ยหายไป 2% นะครับจาก18จาก20ลงมาเหลือ18นะครับซึ่งอันนี้ก็ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับซึ่งก็จะโดนกระทบทั้งพอร์ตในส่วนของปีนี้เองเนี่ย
ก็จะมีผลกระทบอยู่ประมาณสัก4เดือนในปีนี้นะครับก็เราก็คิดว่าผลประกอบการในปี2017เนี่ยเรายังสามารถที่จะคงเป้าเดิมได้อยู่นะครับที่กำไรเพิ่มขึ้น 10% อันนี้ก็เป็นเป้าที่ประกาศมาแต่เดิมเราคาดว่าปีนี้เราน่าจะทำเป้านั้นได้นะครับส่วนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในส่วนของบัตรเครดิตเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะกระทบการทำกำไรอยู่ดีนะครับเพราะว่ารายได้ก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายจัดการก็คงจะต้องดูแลแล้วก็ให้มีการปรับกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงนะครับครับส่วนสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยหรือว่ารู้จัก KTC ในรายละเอียดนะครับผมอยากจะรบกวนคุณติเดชช่วยเล่าให้ฟังถึงธุรกิจของ KTC ว่ามีอะไรบ้างครับครับKTCเราเป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มของธนาคารกรุงไทยนะครับเราทำบัตรเครดิตให้กับธนาคารกรุงไทยนะครับโปรดักที่เราทำอยู่เนี่ยมี2ตัวนะครับก็คือสินเชื่อบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตนะครับทั้งหมดก็ทำในนามธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยถือหุ้นเราอยู่ 49.5% นะครับอีกที่เหลือทั้งหมด 51.5% เนี่ยก็เป็นนักลงทุนทั้งสถาบันแล้วก็นักลงทุนทั่วไปนะครับลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราได้เรตติ้งจาก Twist นะครับเป็น A+ นะครับทุกวันนี้เนี่ย asset size ก็น่าอยู่ประมาณสัก 60,000 กว่าล้านแล้วนะครับก็แบ่งเป็น personal loan อยู่เป็นบัตรเครดิตนะครับเป็นพอร์ตบัตรเครดิตอยู่ประมาณ 65% นะครับเป็นสินเชื่อบุคคลอยู่ประมาณ 35% ก็ผลประกอบการที่ผ่านมาก็ทั้ง2ควอเตอร์เนี่ยเรามีกำไร1,519 ล้านนะครับก็ประมาณ 25% growth จากปีที่แล้วนะครับก็จำนวนบัตรเครดิตที่มีอยู่วันนี้นะครับก็น่าจะ2ล้านกว่าใบนะครับรวมกับ personal loan อีกประมาณ 900,000 account นะครับแล้วก็มีลูกค้าอยู่ในพอร์ตของเราอยู่ประมาณ2ล้านรายนะครับก็ทั้งหมดก็อยู่กันทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในกรุงเทพบ้างแต่ว่าต่างจังหวัดเองก็มีจำนวนมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับครับแล้วส่วนแนวโน้มธุรกิจคืออย่างไตรมาส1กับ2เนี่ยผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีมากครับแนวโน้มในครึ่งปีหลังนี่ไม่ทราบว่าจะเป็นไงครับผมคิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยส่วนนึงนะครับถ้าใครติดตามผลประกอบการของ KTC อยู่เนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าตัว total spending นะครับเราพูดถึงค่าจะภาษาไทยจะเรียกแหละการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรนะครับของ KTC เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังสามารถสร้างโมเมนตัมที่ดีได้นะครับโดยเราโตเป็น2เท่าของตลาดเนี่ยแต่ตลาดเนี่ยโตลดลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับเราพูดถึงปีที่แล้วโต 6.8% นะครับทั้งปีปีนี้ครึ่งปีตลาดโตแค่เพียง 3% 4% เท่านั้นเองหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังมีโมเมนตัมที่โตเป็น2เท่าของตลาดได้อยู่คาดกันว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นบ้างนะครับไม่ว่าจะเอ็กซ์พอร์ตที่ดีขึ้นราคาของสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มดีขึ้นแล้วก็การส่งออกสินค้าเกษตรมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนที่อยู่ท้ายๆน้ำเนี่ยทั้งในฝั่งของคนที่ทำเอ็กซ์พอร์ตคนที่ทำสินค้าเกษตรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับรัฐบาลเองก็มีแนวโน้มเนี่ยทางที่จะมีเงินช่วยเหลือนะครับในครึ่งปีหลังออกมาอีกจำนวนหลายหมื่นล้านรวมถึงพวกอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับโครงการใหญ่ๆทั้งรถไฟฟ้าอะไรนะรถไฟรางคู่นะครับทางหลวงที่จะตัดใหม่ก็เงินก็จะออกมาในครึ่งปีหลังด้วยนะครับ ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์3ตัวนี้มาเราก็คาดว่าคอนซัมชันก็จะมาด้วยนะครับ ก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะดีขึ้นในระดับไหนเนี่ยอันนี้ก็คงจะดูยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในมุมของ KTC เองเนี่ย total spending เองเราเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าทั้งปีจะโต 15%นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าปีนี้เนี่ย total spending มันจะตกลงมามากขนาดนี้ตลาดจะซึมมากขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เกิดจากสิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้แต่เดิมก็
เดี๋ยวรอตัวเลขสิงหาออกมานะครับน่าจะและตัวเลขมิถุนาน่าจะออกประมาณวันที่10สิงหานะครับเราคงจะดูว่าเราจะปรับเป้า spending ปีนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในฝั่งของ loan growth เนี่ยเราก็คิดว่า personal loan น่าจะยังทำ loan growth ได้ตามเป้านะครับจากเดิมปีที่แล้วที่เราคิดว่าจะโตสัก 18% ปีแล้วโตประมาณ 18% ซึ่งเราก็รู้สึกกังวลอยู่เพราะว่ามันโตสูงเหลือเกินนะครับปีนี้ก็ตั้งเป้าลดลงมาประมาณ 13-15% นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้อย่างนั้นนะครับกลางปีมาก็อยู่ที่ 14% แล้วนะครับครึ่งปีหลังจากที่ประกาศออกเนี่ยมันก็จะทำให้โลนโตช้าลงหน่อยนะครับเราก็น่าจะได้โลนที่มีคุณภาพที่เราอยากจะได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าทั้งปีเราก็คงจะยังทำเป้ากำไรได้อยู่นะครับที่บวก 10% จากปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็คงประมาณนี้ครับแล้วขอรบกวนเรียนถามคุณชุติเดชว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทาง KTC มีกลยุทธ์อะไรครับที่ถึงสามารถที่จะเมนเทนให้การโตของ Car Spending ของ KTC เนี่ยเป็น2เท่าของสากลผมว่าของบัตรเครดิตเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเรามีความขยันในส่วนหนึ่งด้วยนะในฝั่งของมาร์เก็ตติ้งนะครับต้องเรียนว่าความต่างของเรากับผู้แข่งเนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก stand aloneนะครับแล้วเราก็มีนักลงทุนมาถือหุ้นเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝ่ายจัดการเนี่ยจะต้องสร้าง return ที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนนะครับคู่แข่งของเราเนี่ยหลายๆคนเป็นแผนกเครดิตการ์ดที่อยู่ในแบงค์นะครับซึ่งเขาอาจจะกำไรหรือขาดทุนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแบงค์นะครับว่าอยากจะให้เขากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่แต่ของเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้น marketing ที่อยู่กับเราเนี่ยก็จะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับกว่าคนอื่นๆหลายเท่าเพราะว่าจะต้อง make sure ว่าสิ่งที่เราทำออกไปในตลาดเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ดีนะครับดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดเราก็ใช้ความรู้ความสามารถนะครับรวมไปถึงการใช้ data analytic นะครับอย่างที่เรามีแผนกที่เรียกว่า CRM นะครับวันนี้ก็ไปเอาข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์นะครับว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็ทำเทสนะไม่ใช่แค่วิเคราะห์อยู่บนกระดาษนะครับก็ทำเทสจริงๆเรามีการเทสกับกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเล็กๆบ้างกลุ่มใหญ่บ้างแล้วแต่ความสำคัญของการทดลองนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบให้ส่งเราเรียกว่า direct mail นะครับเป็นโฆษณาแล้วก็ใส่ซองส่งไปให้เห็นบางคนก็ไม่ชอบนะครับได้ direct mail ไปก็โยนทิ้งนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเอาแค่ SMS มาก็พอแล้วบางคนบอกว่าเอาแค่ e-letter มาก็ใช้ได้นะครับเราก็แยกกลุ่มเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นจากวิธีการทำ marketing แบบเดิมๆที่จะต้องส่งกระดาษไปให้กับทุกๆคนมีค่าซองค่าไปรษณีย์ค่าทำเอกสารก็สิ่งเหล่านั้นก็ลดลงนะครับคนที่อยากได้ SMS ส่ง SMS คนที่อยากได้ e-letter ก็ส่ง e-letter ไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ทุกๆบาทของการใช้ในแง่ของการตลาดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจะเห็นได้จากสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ย marketing expense ในเชิงโปรโมชั่นของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะมากจากกันในแต่ละปีนะครับเพิ่มขึ้นไม่สัก 10% หรือในแต่ละปีแต่จำนวนแคมเปญที่เราทำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆนะครับในปี15เนี่ยเรามีแคมเปญอยู่ประมาณสัก340-400แคมเปญต่อปีนะครับปี16นะครับเรามีประมาณเกือบ 7-800 แคมเปญละนะครับอาจจะทื่นถึง 1,000 แคมเปญในแต่ละปีแล้วมันก็พรูฟด้วย spending growth ที่เรามีนะครับ2เท่ามากกว่า2ตลาดอยู่ซึ่งก็เป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราคงจะต้องคีปโมเมนตัมนั้นไว้นะครับเวลาที่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยแล้วโมเมนตัมมันตกลงแล้วเราจะต้องกลับมาทำใหม่เนี่ยมันยากกว่าการที่จะเมนเทนนะครับฉะนั้นในเวลาอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังจะต้องเมนเทนโมเมนตัมเหล่านั้นแต่ว่าการเมนเทนโมเมนตัมนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้สมองที่จะคิดให้มากขึ้นครับ
แล้วขอรบกวนเรียนถามถึงคุณภาพของสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อบัตรเครดิตของ KTC ไม่ทราบว่าเป็นครับเรามีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องสินเชื่อนะครับเรื่องของคอลเลกชันก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอร์ตของเราเองเนี่ยเราจะไรออฟค่อนข้างเร็วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีและคิดว่าจะไม่ดีในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นพอร์ตโฟลิโอของ KTC เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีคุณภาพนะครับอันนี้เราก็มีการติดตามทวงถามหนี้ที่ดีนะครับวันนี้เนี่ย NPL ของพอร์ตคาร์ดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1นิดๆนะครับของโลนเนี่ย NPL เนี่ยต่ำกว่า1ไปแล้วนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างต่ำที่สุดในอินดัสทรีอยู่แล้วนะครับตัว recovery ก็ยังทำได้ดีมากนะครับก็ยังมี growth ที่ดีอยู่ในควอเตอร์ที่2ด้วยเหมือนกันนะครับก็โดยรวม quality จะดีขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎเกณฑ์ใหม่ของแบงก์ชาติออกมาเนี่ยแนวโน้มของคนที่มีวงเงินอยู่เดิมนะครับก็จะดูแลวงเงินของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าจะขอเพิ่มวงเงินเนี่ยก็คงจะลำบากนะครับส่วนของคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยวงเงินก็จะมีน้อยลงซึ่งก็เช่นเดียวกันเขาก็จะรักษาวงเงินของเขาได้ดีขึ้นโดยรวมเราคาดหมั่งได้ว่าเราจะเห็นพอร์ตโฟลิโอที่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งก็หมายความถึงว่าการตั้งสำรองก็จะไม่ต้องตั้งมากในอนาคตแล้วนะครับสำรองเราก็คงจะอยู่ในเลเวลอย่างนี้แหละนะครับก็เห็นตอนนี้สำรองก็มีถึง5เท่าของNPL อยู่แล้วก็ค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับครับก็ผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทางคุณชุติเดช CFO ของทาง KTC ที่มาให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับ